เอาละมาถึงเรื่องกรณีคดีดังกันนะจ๊ะแต่วันนี้เรามีคดีดังเยอะมากเอาคดีของคดีบอสพอก่อนแล้วเนาะดีไอคอนก่อนเนาะเดี๋ยวเรามีหลายคดีเน้นมีคดีดีไอคอนมีคดีอ้อยจตุพรแล้วก็มีคดีอะไรวะเอาละเอาคดีบอสพอก่อนบอสพอดีไอคอนก่อนคือทนายคนดังตอนนี้มีหลายคดีเชื่อมโยงกันเนี่ยนะครับก็คดีเรียกเงินบอสพอเนี่ยนะล่าสุดเนี่ยเพจบิ๊กเกรียนก็ออกมาแฉนะบอกว่าทนายคนดังได้ใช้โทรศัพท์ของสำนักงานเนี่ยโทรหาบอสพอตั้งแต่ก่อนไปออกรายการโหนกระแสด้วยซ้ำเพื่อไถเงิน5ล้านบาทแต่ว่าถูกปฏิเสธจึงหลอกใช้ทนายคนอื่นๆนัดรวมตัวบุกกองปราบเพื่อเพิ่มกระแสส่วนเรื่องเรียกเงิน7ล้าน5แสนนั้นเกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับคือเรียก5ล้านก่อนแล้วพอไม่ได้ปุ๊บเนี่ยก็นัดรวมตัวทนายความแอดเวนเจอร์นะวันที่ไปหลายๆคนใช่ครั้งแรกเลยเนี่ยนะอ๋อครั้งแรกคือไปถ่าย5ล้านแต่ถูกปฏิเสธ5ล้านแล้วก็ไปออกโหนก่อนจากโหนเสร็จแล้วปุ๊บก็ไปกองปราบแล้วค่อยมีเรื่อง7ล้าน5แล้วก็มาเรียก7ล้าน5เพจบิ๊กเกรียนเนี่ยนะครับวันนี้โพสต์แฉทนายคนดังกรณีเรียกรับเงินจากนายบอสพอนะครับจากThe Icon Group บอกว่ายิ่งกว่าโป๊ะแตกแต่มันเขินแตกนี่ว่าบิ๊กเกียนเอะใจวันนั้นจู่ๆกลุ่มทนายคนดังออกมาช่วยแมงเม่า The Icon ทนายดังหลายคนไม่รู้ว่ามีเรื่องเรียกตังบอสพอลเจตนาเพื่อให้คดีขับเคลื่อนออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาแก๊ง The Icon มีคลิปเสียงหลังบ้านเรียกเงินบอสพอล5ล้านบาทก่อนขยับตัวเลขไปเป็น7ล้านอีกหนึ่งข้อสังเกตเพื่อสร้างกระแสให้สื่อประคมข่าวฉายแสงเป็นประเด็นเพราะต่อรองตัวเลขแล้วบอสพอไม่จ่ายจึงอัดคลิปเสียงออกมาเสียงกระซิบบอกที่ถูกใช้เป็นหลักฐานเอาผิดทนายตบทรัพย์ก่อนเกิดการรวมตัวของกลุ่มทนายคนดังและอินฟูหลังบ้านได้ใช้โทรศัพท์สำนักงานไปเจรจาต่อรองตัวเลขกับบอสเรียก5ล้านอ้างมีผู้เสียหายอยู่ในมือและจะไม่นำผู้เสียหายไปร้องทุกข์กับตำรวจนะแสดงว่าแล้วคุณกัญชัยจะทราบหรือเปล่าว่าในการหุ่นกระแสถูกใช้อันนี้เหมือนก็เหมือนทำนองว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือเอาไปต่อรองไม่งั้นเอาของกระแสนะจะจ่ายไม่จ่ายอะไรแบบนี้เพราะจะมีผู้เสียหายอยู่ในมือนะแต่ถ้าเจอให้ฉันคือทั้งหุ่นกระแสทั้งผู้เสียหายถูกเป็นเครื่องมือเอาไปต่อรองนะถ้าตามข้อมูลแบบนี้ถ้าตามข้อมูลแบบนี้ในรายการหุ่นกระแสบอสพอก็บอกมีทนายไปเรียกเงินวันที่14ตุลา67เที่ยง40บอสพอไปออกรายการหนกระแสใช่เพราะผ่านไปแค่2วันบอสพอก็ไปใช่ไหมต่อมาเวลา18นาฬิกาบอสพอไปออกรายการ The Standard ในวันเดียวกันวันนั้นนะวันที่14ตุลาออกสองรายการที่ออกตอนเที่ยงร้องไห้แต่ออกตอนเย็นแบบแข็งขันพอ15ตุลากลุ่มทนายคนดังก็พาผู้เสียหายไปกองปราบหลังจากนั้นมีทนายไปออกรายการช่อง8เอกคนดังนั่งเคลียแล้วก็เรียกเงิน7ล้าน5ให้ผู้เสียหายเกิดขึ้นหลังจากออกหนกระแสแล้วคนดังนั่งเคลียร์แล้วเหตุการณ์ที่ทนายคนดังเรียกเงินบอสพอจะมี2เหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน14และเกิดขึ้นในวันที่15กลุ่มทนายคนดังที่ร่วมเฟรมแห่งกับมาช่วยนีเจตนาด้วยใจบริสุทธิ์หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มีคลิปเสียงหลุดเรียก5ล้านบาทไม่ใช่7ล้านบาทบอสพอขุดหลุมพรางลวงปล่อยตัวเลขให้หมากระดิกหางงับตัวเลข7ล้านบาทอ๋อมันคือ5ล้านแต่พอบอก7ล้านเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่จริงไม่ใช่ไม่จริงจนเสียงออกตัวตามมาว่าไม่ใช่7แต่7ล้าน5อ้างว่าจะเอาไปเคลียร์ให้ผู้เสียหายเสียงชัดมากมันจะลั่นพร้อมๆเรื่องพี่อ้อยอ๋อเสียงชัดมากเลยบอสพอนี่นะคือวันก่อนนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังนอกเรื่องเห็นว่าไหนๆคนก็ดูกัน 7,000 คนก็จะแถมให้กันละกันช่องอื่นเขาไม่มีแถมให้อย่างเราแต่ฉันจะแถมให้พวกเธอซื้อของเราด้วยนะจ๊ะคืออย่างนี้เมื่อวันศุกร์เราเลี้ยงครบ1ปีใช่ไหมครับเราเลี้ยงครบ1ปีกันเสร็จแล้วปุ๊บเราว่าเด็กๆอ่ะละได้เวลาแล้วกลับบ้านกันไปของอะไรเหลือก็แบ่งๆกันไปเนาะจะได้กลับไปหาพ่อแม่หาไปหาเฟืองแฟนแล้วก็ไปแล้วก็ดีใจก็ครบเราครบ1ปีทำงานมาได้ดีแล้วนานนี่เนาะทุกพี่ก็ออกไปข้างนอกปุ๊บปกติพี่กับคุณยอดก็จะชอบไปนั่งกัน2คนว่าเฮ้ยเราสรุปอย่างงี้นะเรามาด้วยกัน2คนอ่ะนี่ออกมาเรามากัน
เราก็จะไปสู่ว่าเออเมื่อกี้เราคุยกันเด็กแล้วเป็นงี้นะโอเคนะสาวกู๊ดนะแล้วเราข้างหน้าเราก็จะไป 400,000 500,000 ล้านในปีหน้านะเราต้องอดทนนะเราต้องรีบทํานะรีบขยันนี่ๆๆเราหน้าเราอ่ะตอนนี้เราก็บ้าโซจูขวดฟ้าอ่ะนั่งกินโซจูขวดฟ้ากันไปมันก็มีคนนั่งข้างหลังเว้ยแต่ไม่รู้ว่านั่งข้างหลังอ่ะนะเขาก็มีโทรศัพท์มาที่คุณบุญยอดแล้วรับโทรศัพท์อ้าวว่าไงมึงเปิดโทรมาเอ้ยมึงหันหลังมาดิทางนู้นมองหันหลังอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังในร้านเหลาๆอ่ะเดินมาก็ไปนั่งที่โต๊ะเราเลยนะนั่งคนเดียวเขาเพิ่งมาหรือไงเราก็เดินไปเราไม่เห็นนี่เรากำลังแบบซุ่มหัวคุยไงเออเดินมาแล้วนั่งโต๊ะเราแล้วพอน้องกินโซจูไหมพี่มีแก้วมาด้วยนะกินโซจูน้องกินโซจูสามคนแล้วก็มาเพิ่งมาถามเออนี่เธอเพื่อนเธอเป็นใครอะนะตำรวจเนี่ยพี่เป็นตำรวจแล้วตำรวจที่ไหนอะโรงพักอะไรพี่เขาอยู่เท่าผมจะเกษียณอยู่ปี2ปีแล้วจะโรงพักอะไรเราโอ้ยว่าตายจิ๊บเปล่าอันนี้ต้องรุ่นนี้ต้องระดับเป็นผู้บังคับการผู้บัญชาการแล้วนะเป็นบุญยอดก็เลยบอกเออพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยว่าเอ้ยเป็นไงมึงดีใจได้เจอกันเมื่อคืนอะกูเองกูได้ว่าเช็คบินแล้วเดินกลับไปเลยบอกไม่มึงทิ้งกูกับพี่ปอไว้สองคนแล้วเสร็จแล้วก็เลยเขาเลยถามว่าเออถามตรงๆคำว่าเอาเท่าที่ตอบได้นะถามตรงๆอันนี้เราก็ไม่บอกว่าเขาเป็นใครนะเขาก็เล่าว่าพี่ตำรวจคนนี้เขาก็เล่าให้คุณยอดฟังว่าพอเนี่ยเก่งมากคือลวดลายเยอะมากพอเนี่ยพอเรื่องมันแตกมันโผล่พออยากติดคุกเลยเห็นไหมพอทำทุกอย่างเลยพอติดคุกเลยนู่นนี่นั่นเลยไปเพราะพอเนี่ยเตรียมการทุกอย่างเอาไว้ในคุกเรียบร้อยแล้วแล้วพอก็ดูแลฝ่ายชายนะเรียบร้อยพออยากติดคุกก็เหมือนตักสั่นแล้วก็ยังติดคุกแล้วก็รู้แค่นี้รู้แค่นี้ปุ๊บจะโทรศัพท์เช็คต่อเลยทำไมมันอยากติดคุกวะพร้อมจัดการอย่างเรียบร้อยแล้วเจ๊ใครจัดการให้พอโจเจ๊ก็รู้เบื้องหลังพอมีสองไอ้ลูกเกาะสองไอ้ลูกเกาะมันส่งสวยให้นี่ไอ้นี่มันดูแลคุกได้อ่ะมันทำคุ้ยเป็นส่วนมิมันได้ไอ้นี่มันเคยมีผลงานใหญ่มาแล้ว ใช่ไหม เออเรื่องแค่นี้จะไปคณามืออะไรเล็กน้อยนะ